วัสดีค่ะพบกับเทคโนโลยีใกล้ตัวใน IT 24ชั่วโมงทุกอังคารและพฤหัสนะคะสถานการณ์น้ำท่วมในตอนนี้หลายพื้นที่ก็เริ่มคลี่คลายแล้วนะคะภารกิจต่อไปของผู้ประสบภัยก็คือย้ายกลับเข้าบ้านตัวเองหลังน้ำลดแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือเรื่องของไฟฟ้านั่นเองค่ะก็มีคำเตือนออกมามากมายนะคะอย่างเช่นที่ Facebook ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้ออกคำเตือนไว้สำหรับการกลับเข้าบ้านหลังน้ำลดอย่าลืมปลดคัทเอาท์ภายในบ้านเพื่อตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้ากันก่อนที่จะใช้ไฟฟ้าภายในบ้านพวกสวิตช์แล้วก็ปลั๊กไฟที่ถูกน้ำท่วมอาจจะมีน้ำหรือว่าดินโคลนสะสมอยู่ก็ให้ทำความสะอาดทิ้งไว้ให้แห้งหรือว่าทำให้แห้งโดยเครื่องเป่าลมและตรวจดูไฟรั่วกันก่อนด้วยนะคะวิธีหนึ่งที่จะช่วยตรวจได้ก็คือสังเกตที่มิเตอร์ไฟฟ้าค่ะถ้าหากพบว่าไม่มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆแต่ปรากฏว่ามิเตอร์ยังหมุนอยู่แสดงว่ามีไฟรั่วตามสายหรือว่าท่อบางจุดภายในบ้านแล้วล่ะค่ะก็ให้รีบตามช่างมาตรวจสอบอย่างละเอียดนอกจากนี้อาจารย์ยอดเยี่ยมเทพธารานนท์สถาปนิกเจ้าของผลงานบ้านหลังน้ำท่วมได้แนะนำเพิ่มเติมไว้ว่าพวกเครื่องปรับอากาศตู้เย็นเครื่องซักผ้ามอเตอร์หรือว่าเครื่องกลต่างๆที่จมน้ำพอน้ำลดแล้วอย่าเพิ่งใจร้อนไปรีบเปิดใช้ทันทีนะคะถึงแม้ว่าจะเห็นว่าแห้งแล้วแล้วก็สตาร์ทติดได้แต่อาจจะยังมีฝุ่นตกค้างอยู่ข้างในมอเตอร์ก็อาจจะทำให้เกิดการไหม้ขึ้นมาได้ค่ะควรให้ช่างผู้รู้เขาตรวจสอบดูก่อนอย่าประมาทเอาไปตากแดดหรือว่าคิดว่าแห้งแล้วเลยนำไปใช้ต่อเพราะว่าความชื้นบางส่วนนั้นอาจจะฝังอยู่ข้างในพอเครื่องกลเหล่านั้นทำงานโดยใช้ไฟฟ้าอาจจะทำให้เกิดปัญหากับตัวบ้านหรือว่าเป็นอันตรายถึงกับชีวิตได้นะคะและเพื่อความปลอดภัยต่อไปในอนาคตหากเกิดน้ำท่วมขึ้นมาอีกแน่นอนค่ะไม่มีใครอยากให้เกิดนะคะแต่ก็ป้องกันกันเอาไว้ก่อนนะคะก็สามารถที่จะป้องกันด้วยวิธีนี้ค่ะซึ่งอาจารย์ยอดเยี่ยมก็ได้แนะนำเพิ่มเติมไว้ด้วยนะคะว่าถ้าหากมีกำลังพอก็ปรับเปลี่ยนระบบไฟฟ้าภายในบ้านหรือว่าอาคารสมัยด้วยหลักการง่ายๆก็คือถ้ามีงบน้อยให้ตัดปลั๊กไฟที่อยู่ระดับต่ำๆออกให้หมดหรือว่าจะขยับให้สูงขึ้นกว่าพื้นห้องสักเมตร10เซนหรือว่าเอาให้พ้นน้ำถ้าหากงบมากขึ้นอีกหน่อยก็แยกวงจรไฟฟ้าออกเป็น2วงจรก็คือชั้นล่างและชั้นบนแต่ถ้ามีงบมากขึ้นกว่านั้นอีกก็ติดตั้งวงจรไฟฟ้าเป็น4วงจรไปซะเลยก็ได้นะคะประกอบด้วยวงจรสำหรับปลั๊กชั้นล่างวงจรสำหรับจุดที่ใช้ไฟฟ้าทั่วไปซึ่งน้ำท่วมไม่ถึงวงจรสำหรับเครื่องปรับอากาศโดยเฉพาะและวงจรสำหรับภายในห้องครัวเพื่อว่าตู้เย็นจะได้ไม่ต้องหยุดทำงานถ้าหากจำเป็นต้องตัดกระแสไฟฟ้าในจุดอื่นๆแต่ทั้งหมดนี้ต้องให้ผู้ชำนาญการเป็นผู้จัดการให้นะคะยังมีอีกหลายเรื่องเลยค่ะที่จะต้องระมัดระวังกันยังไงศึกษากันให้ดีก่อนนะคะหรือว่าจะลองเข้าไปอ่านดูที่เว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ก็ได้นะคะสวัสดีค่ะ